อ่ะคุณใส่ซิมให้เด้อค่ะสมัยออดต้มยำกุ้งบ่แดนข้าวแซ่บๆๆกำลังสิเก็บบ้านพี่น้องเลยบ้านบ่แล้วชุ่มยำกุ้งแซ่บแซ่บแบบไหนสเต็กเผ็ดมาก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 เอลูเทฟเรสนุ่งเออชักมันเดือดเผ็ดเอฟเฟอร์ซิมให้ก่อนสเก็บพูดซอสและพูรีสเอ็ดดี้มูร์แกนแล้วกินกุ้งด้วยไม่กินชิมก่อนชิมเพื่อใช่ไหมโอ้ยปานกับหกพี่น้องว่าท่านจะเก็บปานอยู่เอาเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้จะพามาทำต้มยำกุ้งนะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะต้มยำกุ้งสูตรคนไทยในต่างแดนใส่อย่างเนาะแล้วก็จากเห็ดอันใส่เห็ดคาโยแฮนที่เราไปเก็บมาแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดคาโยแฮนที่เฮาเก็บไว้เนาะค่ะเนาะเฮาเก็บแซ่ในช่องแข็งไว้เสียนั้นเห็นบ่มาโอเคค่ะก่อนอื่นก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะเดี๋ยวไปเฮ็ดอุปกรณ์ส่วนอื่นก็เดิมมาปรุงกันว่าสิเป็นใดเนาะค่ะเนาะต้มกำลังเดือดฟุดๆๆเลยพี่น้องมึงเด้อล่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ขนอใส่ก่อนเดี๋ยวก็พอเนาะพี่น้องเนาะใส่ขนอไปดูยัวแบร์ดูกินหมดยังยัวแบร์น่ะเธอไม่กินเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมัวทำกับข้าวแล้วประกาศอันนี้ค่ะพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดนะเฮ็ดตั้งแต่ที่เขาไปเก็บมานะคะเฮ็ดที่เขาไปเก็บมาวังเดือนอีหยังปีที่แล้วเนาะเดือนตุลาน่ะเนี่ยพอเขามาลวกมันสิเขาเวลาเขาไม่เฮ็ดกินมันสิสดใหม่อยู่คือเก่าเสียนะเขากะเขาเอานี่ลงไปเลยเด้อเพราะว่าเฮ็ดข่อยมันนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ต้มยำปุ่มข่อยพี่น้องต้มยำปุ่มข่อยกะไหมพอละลายได้ทีแล้วบ่เดี๋ยวก็สิปรุงด้วยรสดี1ซองหอมมากมากเออพอว่าแล้วบ่ธรรมดาได้เป็นอย่างเขาน้ำปลาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอย่างมันเข้มนะเพราะว่าหมอนี่ให้เอฟฟ้ามันติดกินน้ำสินะแต่ว่าเอฟฟ้ามันมากินเขาลาดกับซอสที่ขอเห็ดนะแซ่บอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเขาเป็นเอเดเวเดนเซียวูแมกลาวตีนโคนคลุกน่ะเขาเอลิซามูสเอเดไรติกเหรอไหนเซียก็รู้โอ้ยพอเสร็จแล้วนะคะพอเราเสร็จแล้วขออยากใส่ตีนไก่ได้เห็ดตั้งไหนวะคนอยากเข้าแล้วบอกกินตีนไก่น้ำข่อยนะอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะเฮาบ่ต้องให้มันเดือดแห้งเพราะว่าเห็นบ่เฮ็ดนะคะเฮ็ดที่ข่อยเก็บไว้ปีที่แล้วเราค่อยไปลวกน้ำห้อนนะเราค่อยเอาใส่ตู้แข็งไว้เวลาสิเอามากินมันสิบ่ฟอพี่น้องมันสิเป็นคือเห็ดสดอยู่คือกองเห็ดมันยังสดอยู่ตลอดใช่นะด้วยล่ะพอเสร็จแล้วนะคะ
กว่าจะสิโยนกุ้งลงไปติดแล้วก็ปิดไฟเลยพี่น้องตามนี้ล่ะต้นหอมบ่มีเด้อลืมอะไรรู้ไหมเสร็จแล้วซ้ำนี่บ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องคนเด้อเดี๋ยวกุ้งมันข้าวซ้ำนี่ล่ะเสร็จแล้วหัวหอมโรยลงไปหัวหอมเสร็จแล้วเมนูนะซ้ำนี่ล่ะค่ะเสร็จแล้วกุ้งบ่ต้องเฮ็ดแห้งพอค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวสิมาปรุงปิดไฟเลยบัดนี้ปิดไฟเลยบ่ต้องให้มันสุกบ่ต้องให้กุ้งมันสุกแห้งมันสิแข็งเนาะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวมาปรุงให้เบิ่งเด้อบัดนี้แน่มาพี่น้องบัดนี้สิมาปรุงให้เบิ่งบัดนี้สิมาปรุงเฮาก็ใส่น้ำมันข้าวเหนียวก็น้ำพริกเผาลงไปนะคะน้ำพริกเผาลงไปส่วนนึงเลยนี่ต้มยำกุ้งของข่อยเนาะน้ำพริกเผาแล้วก็มะนาวลงไปตามด้วยพริกป่นพริกตัวนี้เขาพริกเสียบตูดแน่นะพริกหน่อยหนึ่งแล้วอันนี้คือข่อยเอามาปรุงข้างนอกนะเพราะว่าลูกสาวเขากินน้ำไหมพี่น้องลูกสาวเขากินน้ำไหมอร่อยบอกเลยแซ่บอร่อยฝีมือเจ้าของบ่เฮ้ยสุดยอดใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงฝีมือเจ้าของสุดยอดอร่อยสิกุ้งเห็นบ่กุ้งอันเกินยังล่ะบางหันข่อยลืมปิดเตานะต้มยำกุ้งเสร็จแล้วต้มยำกุ้งคาโยเฮนค่ะไปเสิร์ฟคุณไส้เด้อบัดนี้นี่ถ้วยนี้อาจจะว่ามีสีสันแต่แซ่บมากพี่น้องขอบอกอร่อยเวอร์วังอลังการมาหอยต้อยเห็ดหูสั่งเหม็นตุ๊ดหดหอมไปเลยค่ะอ่ะคุณไส้ซิมให้ด้วยค่ะสมัยออสเจอต้มยำกุ้งบัดนี้ขาวแซ่บกำลังสิเก็บบาทพี่น้องเลยบาทไปแล้วชุ่มยำคงแซ่บแบบไหนสเต็กเผ็ดมากเอลูเทฟรีสนู้นเออชักเป็นเดียเผ็ดเอฟเฟอร์ซิมให้ก่อนสเก็บพุดซอสและพูรีสเอดิมอร์แกนแล้วกินกุ้งด้วยแม่กินชิมก่อนชิมเพื่อใช่ไหมโอ้ยปานกับหกพี่น้องเพราะท่านจะเก็บปานอยู่เอ้าเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะHi.
velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.